ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของวันที่31เดือนตุลาคมวันนี้ครับกับประเด็นของช่วงเย็นครับวันนี้มาสายกันหน่อยครับต้องขออภัยทุกคนกันด้วยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านวิทมาครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมายอมรับถึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยครับเมื่อเขาได้เปรียบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเล่นบนเหมือนยุคสมัยโบราณครับหรือยุค80นั่นเองครับซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับสำหรับทางด้านวิทมาครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจหลังเกมที่บุกไปแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ1-0ในศึกฟุตบอลลีโวทรีครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยล่าสุดเลยครับหลังจบเกมการแข่งขันดังกล่าวครับทางด้านวิทมาครับก็ได้ออกมาเปิดเผยยอมรับเลยครับว่าเรายอมรับครับที่เราแพ้ในเกมวันนี้แต่เราครับไม่ได้แพ้ในการแข่งขันหรือการต่อสู้เราเริ่มเกมครับได้ค่อนข้างที่จะเฉื่อยช้าครับหลังจากที่เราสามารถกลับเข้าสู่เกมได้เราก็รู้สึกเลยครับว่าเราเป็นทีมเดียวที่ต้องการที่จะเล่นฟุตบอลและเราครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าทางฝั่งโน้นครับต้องการเล่นบอลตั้งแต่ปี1980ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเขามีกองหน้าตัวใหญ่ถึง2คนผมคิดเลยครับว่าแฟนบอลบุรีรัมย์ครับคงไม่เห็นทีมเล่นแบบนี้มาอย่างยาวนานพอสมควรเลยแหละครับส่วนทีมของเราครับก็ไม่คมเองครับในจังหวะสุดท้ายครับทั้งนี้ผมก็ไม่สามารถตำหนิความมุ่งมั่นที่อยากจะชนะตัวของผู้เล่นในทีมของเราได้มันเป็นเรื่องยากลำบากเลยครับสำหรับโค้ชอยู่แล้วครับที่จะยอมรับความพ่ายแพ้แต่แน่นอนเลยครับทีมยังมีไฟยังมีความพร้อมที่จะสู้และอยู่ในทีมอีกมากเลยครับและโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับก็จะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC ครับในศึกแชมป์ FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายครับในวันพุธที่2พฤศจิกายนคิกออฟเวลา 18:00 นตรงครับณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางด้านกุนซือประสาทสายฟ้าครับอย่างทางด้านอิชิเจ้าตัวครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าไม่สนคำพูดของทางด้านวิทมาและออกมาเปิดเผยเลยครับว่าแม้ว่าเล่นบทโบราณแต่ทีมก็ได้3คะแนนแหละครับโดยสำหรับทางด้านมาซาตะอิชิครับเอ็ดโค้ชของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าภูมิใจกับชัยชนะเหนือทรูแบงคอกยูไนเต็ด1-0ในศึกฟุตบอลลีโวทรีครับนัดที่11เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับออกมาตอบโต้เลยครับว่าทางด้านวิทมากุนซือของแข้งเทพครับที่เปรียบทีมประสาทสายฟ้าเล่นฟุตบอลเหมือนโบราณเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านประสาทสายฟ้าครับเป็นรองแข้งเทพในแง่สถิติการครอบครองบอลในเกมดังกล่าวครับแต่ใช้ที่เด็ดที่ขาดครับในการจบสกอร์มาได้ประตูชัยจากลูกบ่งของทางด้านสุภนัทเหมือนตาทำให้ทีมครับเปิดบ้านเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1-0ยึดจ่าฝูงลีโวทรีต่อไปและเป็นทีมเดียวครับที่ยังไม่แพ้ใครในซีซั่นนี้เลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านอิชิครับก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังจบเกมนะครับว่าก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลครับที่เข้ามาเชียร์วันนี้มันเป็นแรงผลักดันเลยครับให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราคว้า3คะแนนเกมนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะทำเกมรุกไม่ได้มากครับแต่เกมรับของเรากดดันเกมบุกของคู่ต่อสู้ได้ดีครับจนไม่สามารถทำเกมบุกได้มันคือเป้าหมายการเล่นของเราที่วางเอาไว้ครับและโดยนอกจากนี้ครับทางด้านกุนซือชาวญี่ปุ่นครับยังเปิดเผยถึงกรณีเลยครับที่ทางด้านวิทมาครับเฮดโค้ชของแบงคอกยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์เลยครับหลังเกมที่เปรียบเทียบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับว่าเล่นฟุตบอลโบราณครับเหมือนในยุค80นั่นเองเลยครับโดยทางด้านอิจิครับก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นนี้แหละครับว่าแม้ว่าเราจะถูกมองว่าวันนี้ครับลงมาเล่นเกมฟุตบอลแบบโบราณตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องของฟุตบอลครับไม่ว่าจะเล่นอย่างไรแต่สุดท้ายเราก็เก็บ3คะแนนได้เมื่อจบเกมทุกอย่างมันก็จบนั่นเองนะครับและในขณะที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นเกมต่อไปครับที่จะเปิดช้างอารีนาพบกับสมุทรปราการซิตี้ครับในศึกฟุตบอลช้าง FA ครับครับรอบ64ทีมจะแข่งขันในวันพุธที่2พฤศจิกายนครับคิกออฟเวลา 19:00 นตรงนั่นเองแหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านมาริโอยูโรฟกี้กันหน่อยครับหรือทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเจ้าตัวครับได้มองเกมตัวเกมและหวังที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะมากยิ่งขึ้นเลยครับ
อย่างไรก็ตามครับสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลลีกไทยครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นกันครับดังนั้นเมืองทองยูไนเต็ดครับได้โชว์ฟอร์มได้ดีครั้งหลังบุกไปถล่มลำพูนวอริเออร์น้องใหม่ครับ5-0ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนั่นเองนะครับโดยหลังจบเกมการแข่งขันดังกล่าวครับทางด้านมาริโอยูโรกีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดเลยครับว่าเกมล่าสุดครับเราชนะมาวันนี้ครับเราก็เก็บชัยชนะได้อีกต้องยินดีกับนักเตะครับที่ทำเต็มที่เกมนี้ครับเรามีโอกาสเยอะมากและทำได้ถึง5ประตูก็พูดอะไรไม่ได้ขึ้นมาครับขอรู้สึกดีนานมาแล้วครับที่เราไม่ชนะเกมนอกบ้านครับวันนี้เราก็มาชนะเราเล่นได้ดีด้วยสนามครับก็เล่นยากหน่อยครับแต่เราก็ต้องไม่รู้สึกดีใจมากเกินไปก็ต้องดูเกมต่อไปเลยครับในเกมล่าสุดเราก็ชนะและมาวันนี้ครับก็ชนะอีกแล้วผมเคยบอกเลยครับว่าเราต้องการชัยชนะสักเกมหนึ่งและทุกอย่างก็จะกลับมาดีอย่างที่เราชนะเกมล่าสุดครับจนมาถึงเกมนี้แต่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนั่นเองครับและผมครับก็อยากที่จะขอขอบคุณแฟนบอลด้วยครับก็อยากให้ทุกคนครับเข้าใจครับตอนที่ผมเป็นนักบอลเกมล่าสุดครับน้องนักเตะนั้นออกไปสู้เพื่อผมครับวันนี้ก็เหมือนกันเอริกก็มีความมั่นใจนักบอลครับพอได้โอกาสและทำได้ไม่ดีครับก็ต้องพยายามทำให้มีความมั่นใจนั้นกลับมาเลยครับและโดยเกมล่าสุดครับตอนนั้นเอริกโจนาครับพอได้โอกาสลงไปนี่คือวิธีการทำงานของผมครับที่อยากจะสร้างความมั่นใจกับนักบอลวันนี้ครับก็มีโอกาสอีกครั้งอยากให้ทุกคนเข้าใจเลยครับว่านี่คือชีวิตนักฟุตบอลมีดีบ้างไม่ดีบ้างหน้าที่ของผมครับก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับนักฟุตบอลกลับมาให้ได้นั่นเองเนี่ยครับโดยต่อไปครับสโมสรฮิปโปครับนั้นผมไม่ค่อยมีความรู้จักครับอาจจะต้องเปลี่ยนบางตำแหน่งแต่ก็ต้องให้เกียรติทีมเขาเลยครับและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับก็จะพบกับฮิปโป FC ครับในศึกฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับ2022/64ทีมครับในวันอังคารที่1พฤศจิกายนหรือวันพรุ่งนี้ครับคิกออฟเวลา 19:00 นตรงนั่นเองแหละครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามากันที่ประธานสโมสรของลำพูนวอริเออร์กันหน่อยครับอย่างทางด้านบอสตันครับล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เศร้าเลยครับหลังทางด้านราชันโคข่าวโดยทางด้านกิเลนพยองครับยิงไปถึง5-0ด้วยกันเลยครับโดยผู้นั้นในเกมนัดที่10ครับของทางด้านลำพูนวอริเออร์ครับน้องใหม่ในศึกฟุตบอลลีกไทยครับได้ฉลองชัยชนะเกมแรกนาดีครับหลังเอาชนะหนองบัวพิเชษ4-1กระตุ้นความมั่นใจของทีมครับก่อนที่จะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดแต่ถ้าว่าผลการแข่งขันในเกมนัดที่11ครับซึ่งเป็นเกมนัดล่าสุดทัพราชันคูข่าวครับต้องพ่ายไปด้วยสกอร์ที่ไม่คาดคิดครับถึง5-0ให้กับกิเลนพยองนั่นเองครับและซึ่งโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านบอสตันครับหรือคุณพงศ์สิริครับนายใหญ่ของลำพูนวอริเออร์ก็ได้ออกมาโพสต์เศร้าสั้นๆเลยครับว่าขอโทษแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละครับและโดยข้อความดังกล่าวครับก็ได้รับกำลังใจจากคนในวงการฟุตบอลครับอาทิเช่นทางด้านเจฟเฟนโซเลสสรยุทธชัยคำดีอดุลลักโซและแฟนบอลครับต่างเข้าไปให้กำลังใจอย่างล้นหลามนั่นเองนะครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับนัดที่12ของสโมสรลำพูนวอริเออร์เตรียมที่จะออกไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ดครับในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนณสนามทรูสเตเดียมคิกออฟเวลา 18:30 เช่นกันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ